วอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยแข่งกี่โมงดูวอลเล่บอลสดวันนี้ทีมสาวไทยพบเมียนมาช่องดูวอลเล่บอลสาวไทยวันนี้ดูวอลเล่บอลซีเกมวอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยเบิกเริกได้อย่างสวยงามสำหรับวอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยที่เพิ่งจะเก็บชัยชนะได้ในเกมแรกในศึกการแข่งขันวอลเล่บอลประเภททีมหญิงรอบแบ่งกลุ่มกลุ่มเอ กีฬาซีเกมครั้งที่32ที่โอลิมปิกคอมเพล็กซ์อินดอร์เมียนฮอนภายในเนชั่นแนลโอลิมปิกสเตเดียมกรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาเมื่อวันที่9พฤษภาคมที่ผ่านมาวอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยโดยลูกยางสาวทีมชาติไทยดีกรีแชมป์ซีเกม15สมัยและแชมป์เก่าเอาชนะทีมชาติอินโดนีเซียได้3-0เซต 25-16 25-16 25-16ซึ่งเกมนี้โค้ชด่วนดนายสีวัชรเมธากูลหัวหน้าผู้ฝึกสอนจัดผู้เล่นชุดแรก6คนลงสนามประกอบด้วยบุ๋งบุงชัชูออนโมกสีที่เพิ่งเสร็จภารกิจกับสโมสสซาริเยเบเลดิเยสปอในหลีกประเทศตุรกีบีนพิมพิชยากกรมัม ดารินปิ่นสุวรรณวัชรียานวลแจ่มโสรยาพรมล่ามือเซตและสุภัตราไพโรธเป็นตัวรับอิสระสลับกับปิยนุษแป้นน้อยวอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยทั้งนี้สำหรับโปรแกรมนัดต่อของทีมวอลเล่บอลสาวไทยจะลงสนามในรอบแบ่งกลุ่มกลุ่มเอนัดที่สองพบกับ ทีมชาติเมียนมาที่โอลิมปิกคอมเพล็กซ์อินดอร์เมียนฮอนในวันที่10พฤษภาคมเวลา14นาฬิกา30นาทีซึ่งวอลเล่บอลหญิงในซีเกม2023จะมีทีมเข้าร่วมทั้งหมด8ทีมซึ่งจะแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มละ4ทีมแข่งขันแบบพบกันหมดและจะนำ2ทีมที่ดีที่สุดผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ วอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยในวันที่10พฤษภาคม2 5 6 6เวลา14นาฬิกา30นาทีถ่ายทอดสดช่อง9 m c อมคและช่อง gmm 25หรือสามารถดูลิงก์ถ่ายทอดสดวอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยได้ดังนี้มากกว่ามากกว่ามากกว่าดูวอลเล่บอลหญิงสดน้อยกว่าน้อยกว่าน้อยกว่าทีมชาติไทยพบอินโดนีเซีย ทีมชาติไทยพบอินโดนีเซีย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 